ร่วมรายงานสภาพอากาศบ้านเราโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ค่ะน้องอุ๋มน้องอิ๋มสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเรามาอมยิ้มไปกับการรายงานสภาพอากาศบ้านเราพร้อมทั้งรับรู้เรื่องราวใกล้ตัวคุณด้วยนะคะเอาเด็กๆดื่มนมกันใหญ่เลยค่อยๆดื่มกันค่ะระวังเดี๋ยวจะเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนเสื้อกันนะคะวางก่อนอุ้ยยังไงคะเนี่ยแล้ววันนี้ทำไมถึงฮิตหยิบนมขึ้นมาดื่มกันขนาดนี้คะมื้อนี้เป็นวันดื่มนมโลกนะจ๊ะพี่สองซึ่งตรงกับวันที่1มิถุนายนของทุกปีเลยจ้าเป็นวันที่เฮาได้นึกถึงความสำคัญและประโยชน์ของการดื่มนมแม่จ้าพี่สองแล้วมื้อนี้น้องอุ๋มกับน้องอิ๋มก็มีเพลงชวนให้ดื่มนมมาฝากทุกๆคนนำจ้าแม่แล้วจ้าแต่ตอนนี้เฮาไปตรวจสอบสภาพอากาศบ้านเฮาก่อนจ้าใช่ค่ะเดี๋ยวไปเช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาฟังเพลงขับกล่อมจากน้องอุ๋มน้องอิ่มที่เขาชวนดื่มนมกันค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วงค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุด32-36องศาเซลเซียสค่ะเอาละค่ะเช็คสภาพอากาศบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ได้เวลามาฟังเพลงจากน้องอุ๋มน้องอิ่มกันแล้วค่ะพร้อมไหมคะเด็กๆพร้อมจ้า1 2 3ดื่มดื่มดื่มแล้วมาดื่มดื่มน้องกันเถอะดื่มแล้วอย่าทำเลอะเถอะดื่มแล้วอย่าทำเลอะเถอะดื่มน้ำเยอะเยอะร่างกายแข็งแรงดื่มดื่มดื่มแล้วมาดื่มดื่มน้องกันเถอะดื่มแล้วอย่าทำเลอะเถอะดื่มแล้วอย่าทำเลอะเถอะดื่มน้ำเยอะเยอะร่างกายแข็งแรงเย้เย้หมดแก้วกันไปเลยค่ะนี่ดื่มนมเยอะๆร่างกายแข็งแรงนะคะท่านผู้ชมคะนมนี่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อร่างกายนะคะมีแคลเซียมด้วยค่ะสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกและฟันด้วยนะแถมยังมีสารอาหารมีวิตามินอีกมากมายค่ะดื่มได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะเอาว่าแล้วเดี๋ยวขึ้นมาดื่มนมกันต่อนะตอนนี้ลาท่านผู้ชมกันก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย